สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Support Selection ช่องของคนช่างเรียนในวันนี้พออยู่กับน้องแซนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแซนเป็นหนึ่งเป็นนักศึกษาที่หลักสูตรนานาชาติที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็วันนี้เรามีคลาสชื่อ Aesthetics of Fragrance and Flavor ก็เลยชวนน้องแซนมาลองดมครับผมเป็น First Impression แล้วน้องแซนจริงๆแล้วทำ TikTok อยู่ด้วยใช่ครับผมช่องอะไรครับแซนออกไซด์ครับโอเคเดี๋ยวผมส่งลิงก์ใส่ลิงก์ไว้ในด้านล่างนะครับวันนี้จะมาดมน้ำหอม3ตัวแรกที่เรียกพี่แล้วกันเนาะได้ครับที่เพิ่งจะลอนช์ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ได้ทำคลิปเลยก็เลยอยากจะมาลองทำ first impression แล้วก็พร้อมกับอยากจะได้รับฟีดแบคจากน้องแฟนมาด้วยได้ครับวันนี้นะครับโอเคเริ่มจากอันนี้กล่องคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเป็นปีแล้วนะแล้วก็ในช่องเราไม่ได้พูดถึงเลยเพราะอยากจะเหมือนเป็นเก็บเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ใช้เวลาช่วงหลังเนี่ยในการโฟกัสกับตรงนี้เริ่มจากกล่องก่อนพอเห็นกล่องเรานึกถึงอันนี้คือแบบสั่งทำไหมครับหรือว่าสั่งทำคือแบบคิดเองเลยไหมทุกอย่างโอ้คิดเองทุกอันคือลายเส้นแบบไอ้นั้นมากคือเหมือนหนังสือเป็นหนังสือใช่พอตั้งใจให้มันเป็นเท็กซ์บุ๊กก็เป็นอาจารย์เนาะพอเป็นอาจารย์เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีพยายามสื่อออกไปว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่จะบอกเล่าเรื่องราวโอ้แต่ถ้าดูข้างหลังนี่ก็คือมีส่วนผสมอันนี้ส่วนผสมจริงๆไหมครับใช่ดิทุกอย่างโค้ดก็เขียนเองทุกอย่างแล้วมาโค้ดนี่คือมีทำเองสแกนได้สแกนนะแล้วถ้าไปเซเว่นนี่ติดไหมยังจะไม่ครัวเขาซึ่งข้างหน้านะครับก็จะพูดถึงชื่อของ เป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ครับ The Library of Scents ก็คือพูดถึงห้องสูตรแห่งกลิ่นครับอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อน้ำหอมเก็บกล่องไหมครับเก็บครับจริงเหรอปกติตอนแรกๆที่พี่ใช้แบบไม่เก็บคือก็ทิ้งไปก็กล่องอ๋อแต่พอมาช่วงหลังคนเราสะสมใช่ไหมครับแล้วก็โฟกัสกับรูปลักษณ์ต่างๆมากขึ้นอยากตั้งใจทำออกมาแล้วก็ให้เขาสามารถตั้งโชว์ได้วางสวยๆบนชั้นก็เลยตั้งใจออกมาเป็นรูปหนังสือแล้วก็เนื่องจากเป็นอาจารย์ในสายชีวะเนาะสายธรรมชาติต่างๆก็อยากจะเน้นเรื่อง sustainable ด้วยกระดาษก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยสีเอิร์ธโทนต่างๆแล้วก็คอลเลกชันนี้ชื่อว่า collection the reference collection ก็หมายถึงเป็นหนังสืออ้างอิงอ๋อแล้วทำมาทั้งหมดกี่กลิ่นครับพอเปิดเข้ามาข้างในปุ๊บข้างในก็จะมีรายละเอียดโอ้ใช่ด้านในก็จะเขียนไว้มีเป็นรูปเหมือนอันนี้เราจะใช้คำว่าเป็น fragrance palette ซึ่งในคลาสเราเคยพูดถึงตัวนี้ไปแล้วโอเคครับก็คือมี9กลิ่นครับก็คือมีเล่มแบบนี้9ตัวเลย9ตัวแต่ว่ารอบแรกจะออกมา3ก่อนก็3ตัวแรกจะเป็นตัวที่ยูนิเซ็กซ์ตัวนึงเฟมินีนตัวนึงแล้วก็แมสคูลินตัวนึงก็ต้องนึกถึงผู้ใช้ด้วยเนาะก็เป็นคอนเซ็ปต์ตัวแรกที่เราจะมาดูกันชื่อว่า Clouds of White ก็จะเป็นตัวตรงกลางที่เป็นสีขาวตัวนะครับครับผมมันเป็นแนวใสๆตรงนี้จะมีทั้งหมด8สีแล้วก็ตรงกลางใสๆก็คืออันนี้เป็นอันกลางใช่โอเคจะเป็นเหมือนแกนกลางของสูตรแล้วก็ข้างในก็จะพูดถึงสตอรี่เรื่องราวต่างๆของกลิ่นเนาะอย่างตัวนี้ชื่อ Clouds of White ก็จะหมายถึงความขาวคลีนบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นใช่สีก็ต้องสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกที่เราจะได้ด้วยนะครับก็เราก็จะมีเน้นซิกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นแถบสีขาวอันนี้ออกแบบเองใช่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีโค้ดคือเวลาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์มันจะมีโค้ดบอกว่าจินตนาการสำคัญของความรู้เคยได้ยินใช่ปะเคยได้ยินครับแต่ว่าตรงนี้เราบอกว่า perfumery is both art and science where imagination is as important as knowledge ก็คือในเรื่องของการปรุงน้ำหอมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ศาสตร์แต่ต้องเป็นศิลป์ด้วยซึ่งในตรงนี้เนี่ยจินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้เหมือนที่ไอน์สไตน์บอกใช่
แต่นี้เรามาปรับนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมีความรู้อย่างเดียวแต่ขาดจินตนาการมันก็ไม่ได้ครับผมหรือถ้ามีจินตนาการแต่ว่าขาดความรู้ก็ไม่ได้อีกมันก็เลยต้องเป็นอะไรที่ไปพร้อมๆกันโอเคโอเคจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มดมเลยดีกว่าตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นอะกล่องโชว์ๆนิดนึงแล้วกันกล่องจะมีความคือทุกอย่างเป็นกระดาษหมดเลยคือเน้น sustainableแต่กล่องมันก็ไม่ได้ดูแบบยุ่ยก็คือเป็นกระดาษที่แข็งระดับหนึ่งแต่ว่าแบบดูย่อยได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กโอเคขวดก็จะเป็นขวดแก้วฝาเป็นฝาไม้สักเป็นไม้สักไม้ปลูกด้วยนะครับสักไม้แล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นขวดลองดูแล้ววันนี้คือให้โรงงานเป็นคนทำให้ใช่ไหมใช่ใช่คือเราต้องไปคุยกันเรื่องโปรดักต์เรื่องลายไม้ต่างๆสติกเกอร์ก็มีการออกแบบอยากจะเน้นสีอืมใช่เพราะว่าเราใช้สีเป็นตัวสื่อกลิ่นใช่ไหมครับก็อยากให้มีช่องให้มองเห็นความสว่างของสีอันนี้คือแถบที่คือทุกคอลเลกชันคือเหมือนกันเลยใช่ไหมเป็นสีไม้ใช่คือเน้น sustainable แต่ว่าเว้นตรงกลางไว้เพื่อให้เห็นสีของสีนั้นๆกลิ่นนั้นๆครับอืมแล้วก็ด้านข้างอย่างเวลาที่เราเอามาใช้คือบางคนจะเก็บน้ำหอมในกล่องแต่บางคนก็จะแยกออกมาแล้วก็แยกหรือทิ้งกล่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาถ้าเราเอาขวดมาวางเนี่ยถ้าลองนึกถึงว่าถ้าเราวางเรียงกันก็จะต้องเห็นเป็นแถบสีก็ต้องสวยอ่ะใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นหยิบฝาได้มันจะมีบางยี่ห้อบางวิกเนี่ยที่เราเอาตัวอย่างมาหยิบฝาปรากฏว่ามันหลุดมันมีปัญหาซึ่งสำหรับคนใช้เนาะก็นิดนึงอ่ะอยากให้มันแข็งแรงหยิบได้ปลอดภัยอันนี้คือเรียกได้ว่าหนังสือก็คือสามารถวางตั้งเรียงได้ด้วยแล้วก็อันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเข้าอยู่ในกล่องเนี่ยก็สามารถเรียงแบบนี้ได้เหมือนกันก็จะเห็นชื่อนั้นๆใช่ครับก็คือวางเรียงเป็นแถบเลยอย่างนี้เจ๋งมากครับโอเคอ่ะลองฉีดเลยครับเปิดเลยเปิดดึงขึ้นเลยใช่ไหมก็เปิดทั่วไปแข็งแรงเนาะหมุนหรือว่าดึงได้หมดนั่นแบบโอเคแข็งแรงมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาลองสเปรย์ด้วยกดครับอันนี้เป็นยูนิเซ็กหรือเปล่าครับหรือว่าอ๋อเป็นประมาณไหนครับอันนี้ครับคือปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมที่แบบกลิ่นแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือหลายๆคลาสที่เราเรียนมาเนาะมันจะมีกลิ่นสัตว์แอนิมอลกลิ่นแพนกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่นที่ถือว่าโอเคเลยมันแบบบริสุทธิ์แล้วก็สามารถดมได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนะครับซึ่งกลิ่นอะไรนะครับที่ละมุดหรือเปล่าเอ้ยละมั่งที่เป็นสัตว์อะครับ ผมว่ามันแบบมันแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันดูแบบคือคลาสก่อนหน้าเนี้ยเรามาดมกลิ่นในคลาสซูโลจิสซึ่งน้องแซนบอกว่าดมแล้วไมเกรนขึ้นใช่ทุกกลิ่นเลยใช่แต่ว่าเนี้ยถือว่าแบบคลีนสะอาดแบบว่าใช้ฉีดเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยโอเคใช่เพราะปกติเป็นคนไม่ชอบน้ำหอมที่แบบกลิ่นฉุนเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะใช้แบบเบาๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วตัวเนี้ยตอนที่พัฒนาเนาะคือเราก็เป็นคนใช้น้ำหอมเราก็จะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดนึงตัวเนี้ยเคยลงบนผิวแล้วมันสามารถอยู่ได้บนผิวอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยประมาณ5 ชั่วโมงเราใช้อะไรในการทดสอบว่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ผิวเราเนี่ยแหละอ๋อแล้วก็ลองดูว่ามันใช่ก็พัฒนาค่อยๆปรับไปลองบนผิวตัวเองผิวลองบนเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นอย่างตัวเนี้ยวันก่อนก็ฉีดใช้ใช่ไหมครับปกติแล้วก็เสื้อผ้ากลับบ้านก็ใส่กองกันไว้ในตะกร้าแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฝนมันตกบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้ซักทิ้งไว้ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ออกมายังได้กลิ่นอยู่เลยยังรู้สึกว่าผ้ามันสะอาดนะหอมจากตัวเนี้ยอ๋อโอเคโอเคข่าวซอฟไว้นอกจากความขาวแล้วเราจะเน้นเรื่องความฟูความปุยกลิ่นเหมือนนมกลิ่นเหมือนครีมคือดมได้เรื่อยๆแบบว่าไม่เวียนหัวในกี่ดีกว่าใช่ใช่โอเคนี่ตัวแรกนะครับครับโอเคตัวที่สองตัวนี้ชื่อว่า Boy Smile อันนี้คือกลิ่นผู้ชายแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่สีชมพูอ่ะผู้หญิงก็น่าจะผู้หญิงแต่เป็นกลิ่นที่ผู้ชายดมแล้วยิ้มได้ไม่รู้สึกคิดว่านะคือตั้งใจว่าจะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายดมแล้วไม่อึดอัดนะครับไม่รู้สึกว่ามันหวานไปหรือเลี่ยนไปต่างๆคอนเซ็ปต์ขวดกล่องอะไรก็จะเหมือนเดิมครับ
ข้างๆก็จะเป็นชมพูแบบนี้ลองสเปรย์เลยครับอนุญาตอันนี้ทำมาจากพืชหรอครับมีส่วนผสมของดอกไม้แน่นอนไอ้กลิ่นเนี่ยครับมันเป็นกลิ่นที่ไม่รู้สิแต่ว่าสำหรับผมมันว่ามันกลิ่นผู้หญิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูแบบละมุนเหมือนมะลิใช่มีมะอ๋อลิมีมะลิใชผ่ไหมสมมีกุหลาบนอกจากนั้นจะมีความเขียวความซ่าของผักแพรวผักอะไรนะผักแพรวรู้จักปะ น้องแซมไม่ชอบกินผัก เป็นผักที่เขากินกับพวกลาบอาหารเวียดนามอ๋อมันจะมีความซ่าเขียวโปร่งต้องมาตัดความหวานแต่เนี้ยมันไม่ได้เลี่ยนครับแค่แบบของผู้หญิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ในแง่การตลาดเนาะอ่าฮเวะลาที่ปล่อยมาสามตัวอยากจะตัวหนึ่งผู้ชายน่าชอบมากกว่าตัวหนึ่งผู้หญิงชอบมากกว่าตัวหนึ่งยืนยูนิเซ็กซ์แต่ตัวนี้ฮะผู้ชายหลายคนที่ดมแล้วก็ชอบนะอ๋อเหรอก็มันไม่ได้หวานอย่างไฮคลาสก่อนนั้นเนี่ยเราพูดถึงกลิ่นที่มันมีดอกไม้ต่างๆนะคือจะนั่นหวานหวานคือผู้หญิงอ๋อชัดเจนแต่ตัวนี้ก็ยังตั้งใจให้มันมีความยูนิเซ็กซ์แต่เอียงไปทางผู้หญิงอ๋อโอเคแต่ผู้ชายก็น่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ผมไม่ชอบกินมะลิเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคมันไม่แรงไม่ฉุนเกินไปใช่ได้โอเคอ่ะไอตัวที่สองนะครับ Boy Smile เมื่อกี้ถ้าลองย้อนกลับไปดูถ้าใครดูวิดีโอเนาะตอนนี้ตอนแรกที่น้องแซนดมจะมียิ้มออกนิดนึง นั่นคือเป็นการเป็นที่มาของการตั้งชื่อเลยว่าเวลาที่ดมปุ๊บเหมือนมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอ่ะเคยเอามาให้ดมในคลาสมีคลาสอีกคลาสหนึ่งชื่อ Natural Products พอดมปุ๊บเขาบอกนึกถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มอ๋อความสะอาดความโปร่งโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ชื่อว่า Clear Water Clear Water เป็นสีน้ำเงินน่าจะมีกลิ่นผู้ชายนิดนึงก็ประมาณนั้นตามคอนเซ็ปต์อาสีสีของเขา แล้วก็ขวดนี้เท่เลยครับผมชอบคือกลิ่นชอบไหมไม่รู้แต่ว่าชอบสีแหละ บางคนเขาบางบริษัทเนาะหรือบางแบรนด์บอกไม่ได้ใส่สีเพราะว่ากลัวเวลาใช้เสื้อผ้าต่างแต่ตอนเนี้ยคือก่อนที่จะผลิตเนี่ยลองมาฉีดบนกระดาษขาวสีไม่ติดนะครับอ๋อใช่แล้วก็ครบกว่าจะได้สีก็นิดนึงอ่ะลองกันค่อนข้างเยอะรอแป๊บนึงแล้วสีอันนี้นี่คือเรียกว่าอะไรนะครับคือปรุงยังไงให้มันได้สีเป็นเม็ดสีสำหรับน้ำหอมโดยเฉพาะเม็ดสีพวกนี้จะมีความเสถียรคือโดนความร้อนโดนแสงอะไรก็จะต้องไม่เปลี่ยนเก็บไว้นานก็จะไม่เปลี่ยนเพราะเราอยากอย่างที่บอกเราเน้นความสีเมื่อกี้ได้กลิ่นไหมมันฟุ้งขึ้นมาอันนี้มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่นผู้ชายเลยก็จะมีความแบบคูคูแอบเฟสเฟสเหมือนกันก็คือสดชื่นนะครับชอบอันนี้ชอบสุดเลยครับชอบกว่าตัวแรกด้วยใช่ไม่หนักไปหรอตอนแรกคิดว่าสำหรับน้องแซนที่ชอบสายสว่างโปร่งๆน่าจะคืออันแรกครับมันยูนิเซ็กมันก็คือดมได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะมันก็จะมีความอ่อนอันนั้นก็ชอบแต่ว่ามันจะออกไปทางผู้หญิงนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันดูแบบเย็นๆแล้วก็คูลๆอะไรอย่างนี้ละกันโอเคปกติใช้น้ำหอมแนวสะอาดอยู่แล้วใช่ครับแล้วใช้กี่สเปรย์ครับไม่ถึงว่าน้ำหอมใช่ไหมคือเมื่อก่อนนะครับน่าจะใช้ CK ที่เป็นคือตอนมัธยมเลยละกันใช้ CK แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันหรือว่า B เพราะว่ามันเป็นขวดสีดำ CKB อ๋อ CKB อันนั้นก็ฉีดทุกวันที่ข้อมืออันนั้นนะครับก็คือฉีดไปเรียนทุกวันกี่สเปรย์สองสเปรย์ข้างละสองหรือข้างละหนึ่งข้างเดียวแล้วก็ถูอ๋อโอเคสองครั้งใช่แล้วก็หลังๆก็เหมาะขึ้นมหาลัยก็เริ่มใช้โค้ชแต่ว่าไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าเพราะว่าแบบเหมือนเวลาไปสนามบินอะไรเงี้ยครับไปนาริตะอย่างเงี้ยก็ไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ไปลองดมแล้วเหมือนแบบไปถูกใจอันนี้อะไรเงี้ยก็ลองฉีดดูแล้วแบบใช่อันนี้มันขวดสีดำเหมือนกันเหมือนถูกกับสีดำ
ใช่มันมีสีดำสีเขียวสีอะไรเงี้ยครับแนวเท่ๆเนาะใชสะ่อาดสดชื่นแล้วก็ใช้งใ่ายใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นของชาแนลหรือเปล่าครับที่มันแรงๆเลยอ่ะแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ Sauvage Dior น่าจะอะไรพวกนั้นนะครับมันรู้สึกแรงมากไม่ชอบอาจจะไม่ชอบขนาดนั้นเป็นสายโปรใช่คราวนี้สำหรับคนที่ชอบคืออย่างที่บอกตอนนี้มันเป็น reference the reference collection คือเราก็อยากจะให้ใช้เป็นอะไรที่อ้างอิงได้ครับผมในนี้ก็จะพูดถึง top middle แล้วก็ base note ลองดูคือชื่อสารก็จะเป็นเคมีอัลดีไฮด์ C9 nonanol อัลดีไฮด์ C11 ของอุนเดคานอลต่างๆซึ่งพวกเนี้ยคือเราอยากที่จะบอกว่าพวกนี้มันเป็นสารที่พบได้ในน้ำหอมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่บอกว่าใช้ตัวไหนยังไงคือพูดกว้างๆเป็นอัลดีไฮด์แต่จริงๆแล้วทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูหรือซึ่งว่าสีน้ำเงินเนี่ยมีอัลดีไฮด์ประกอบเป็นตัวเด่นทั้ง3ตัวเลยลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีความโปร่งเมื่อกี้เวลาที่เราฉีดปุ๊บเราจะพบว่าทั้ง3ตัวมันไม่ได้หนักถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เราเคยดมมาในคลาสเนาะครับตัวนี้จะมีความโปร่งมากกว่าแล้วก็จะมีความฟุ้งกระจายแล้วก็เราจะใช้ตัวอื่นขึ้นมาเสริมมากกว่าให้มันมีเอกลักษณ์มากขึ้นแต่ถ้าผมเลือกก็ถ้าใช้ได้ทุกวันเนาะก็เป็นอันนี้สีขาวใช่เพราะว่าสีฟ้าจริงๆชอบแต่ว่าบางทีอะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกวันมันแรงไปอะไรเงี้ยจริงแล้วอย่างสูตรถ้าเราใช้น้ำหอมแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเพนพอยต์ของเราเพนพอยต์หมายถึงปัญหาที่เจอสิ่งที่ไม่ชอบเราอยากจะให้มีในอนาคตน้ำหอมเหรอครับคือผมไม่รู้ว่าปกติเขาฉีดกันที่ต้นแขนหรือว่าที่คออะไรเงี้ยแล้วชีพจรมันวิ่งได้ตรงไหนแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าฉีดที่ข้อมืออ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นมันออกง่ายเวลาเราล้างมืออะไรมันอาจจะแบบโดนได้อะไรเงี้ยออกง่ายเหมือนปลิวหลุดใช่ออกไปง่ายใช่เราอยากให้มันทนประมาณไหนครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็เลยหลังๆมาฉีดที่ต้นคอแล้วมันก็เหมือนอยู่ได้นานขึ้นอันนี้คิดเห็นส่วนตัวใช่แต่ว่าอนาคตหรออันนี้ไม่แน่ใจคือที่เคยเล่าให้ฟังว่าในคลาสมันจะมีบางตัวที่เราลองปุ๊บปรากฏว่ามันทนแบบข้ามวันข้ามคืนอ๋ออ่ะฮะอันนั้นก็อาจจะแน่นไปหรือชอบอะไรอย่างนั้นไม่ครับชอบแบบอย่างนี้แหละแต่ว่า6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรอย่างนี้อะไรกำลังดีแล้วครับใช่คราวนี้เวลาที่เราฉีดอยากให้คนอื่นได้กลิ่นด้วยไหมครับจำเป็นไหมคืออยากให้กลิ่นแบบเบาๆสมมติเวลาไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยสมมติไปตีเทนนิสตีแบดมินตันอะไรเงี้ยคือไม่ได้ออกมาแรงเกินอย่างเงี้ยกลิ่นแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยก็จะอีกแบบนึงใช่แต่ถ้าเวลามาเรียนก็ไม่ต้องฟุ้งขนาดนั้นก็ได้ใช่แค่แบบไม่ให้กลิ่นมันออกมาอะไรมากแต่ว่ากลิ่นแบบไอๆนิดเดียวอะไรเงี้ยพอให้สุภาพเนาะใช่ให้แบบนั่งข้างข้างกันแล้วได้กลิ่นไม่ต้องถึงขนาดข้ามห้องคือบางคนเดินมานะอย่างผมนั่งในคาร์ดอะเดินผ่านหน้ามาปุ๊บคือได้กลิ่นเลยคือกลิ่นแรงมากอะไรเงี้ยอันนั้นดีหรือไม่ดีก็ดีครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สำหรับผมมองว่ามันแรงไปอะไรเงี้ยใช่แบบนี้ถ้าให้ identify ตัวเองคิดว่าเป็น introvert หรือ extrovert กลางๆแล้วกันโอเค ambivert ครับแล้วคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีผลไหมกับเม็ดหมายถึงว่าลักษณะบุคลิกกับกลิ่นที่เราเลือกที่เราเลือกใช้คิดว่ามีผลนะครับว่าแต่ละคนแบบบุคลิกแบบไหนชอบกลิ่นเท่ๆกลิ่นสปอร์ตกลิ่นคูลกลิ่นอะไรเงี้ยครับผมว่ามีผลมากเลยเพราะว่าแต่ละคนบางคนอาจจะชอบไปทางสายหวานสายอะไรเงี้ยบางคนชอบแบบอย่างผมถ้าเกิดสมมติผมเลือกจริงๆอ่ะเวลาเรียนกับเวลาออกกำลังกายก็จะฉีดคนละแบบใช่แล้วไงไปเที่ยวกลางคืนก็จะ อันนั้นไม่ค่อยไปอยู่แล้วอ๋อหรอใช่โอเคแต่ว่ามาถึงว่าสมมติถ้าเกิดไปเล่นกีฬาถ้าเราไม่ฉีดเลยมันก็แบบแบบเดี๋ยวเหงื่อมีเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่แบบยับยั้งแต่ถ้าเกิดมีตัวสเปรย์ที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยผมก็น่าจะดีโอเคก็เลือกให้เหมาะกับกิจกรรมใช่ของเรานะฮะก็สามตัวนี้นะคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่บุคลิกแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วคิดว่าช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุล่ะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่มีอายุแบบสูงๆอะไรเงี้ยจะชอบกลิ่นแบบไทยๆแบบดอกไม้ไทยๆกลิ่นใหม่ๆหรือเปล่าใช่จากที่คลาสก่อนอันนี้ที่เราเรียนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายกลิ่นที่รู้สึกว่าออกทางผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันดูไม่ได้ไปทางผู้สูงอายุเท่าไหร่ผมเลยคิดว่า3ตัวนี้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ชอบ
ใช่แต่ว่าวัยทำงานวัยรุ่นน่าจะชอบอะไรประมาณนี้ใช่ครับคือดูทันไม่ได้ดูแก่เอาง่ายใช่เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูแก่แต่ผมคิดว่ากลิ่นแก่ๆน่าจะแบบมีกลิ่นไม้ก็เลยอาจจะไม่ชอบอันนี้ใช่โอเคซึ่งไอ้กลิ่นไม้หรือกลิ่นอะไรที่เราบอกว่ากลิ่นผู้สูงอายุครับผมกลิ่นแก่นะอาจจะมาในช่วงหลังๆช่วงในวงล้ออื่นๆซึ่งเราก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เราใช้เป็น reference ใครที่ชอบสีไหนประมาณไหนก็จะเรียกว่าสามารถ relate ได้ครับคิดได้แล้วก็ใช้เป็น reference ใช่รู้จะใช้ว่าอะไรเปรียบเทียบได้เป็นตัวอ้างอิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากที่จะตอนแรกที่ปรุง3กลิ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นจุดยืนของเราเลยบอกว่าเราอยากทำกลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายทุกคนเข้าถึงได้ครับผมเข้าใจได้ไม่ยากแต่ยังต้องเป็นอะไรที่มี originality มีความโดดเด่นเฉพาะนั้นมีเอกลักษณ์ใช่ไม่ให้ดมเอ้ยกลิ่นเหมือนกับตัวนั้นกลิ่นเหมือนตัวนี้แต่สามตัวนี้คล้ายกับตัวไหนที่เคยได้กลิ่นมันไหมครับไม่เคยเลยมันมีความเป็นตัวเองอ่ะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ดมยากเนาะไม่ยากครับอันนี้ถือว่าสีขาวถือว่าโอเคสุดเลยสำหรับผมแต่ว่าถ้าแวบแรกก็ชอบอันนี้แต่ถ้าเกิดมาลองคิดน้ำเงินครับแต่ถ้ามาคิดทุกวันถ้าเกิดสมมติใช้น้ำเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะแรงเกินไปใช่แต่ว่าฉีดไปแค่กลางคืนอาจจะได้อยู่ เพื่อในอนาคตใช่พี่เคยฉีดตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับบนเสื้อแล้วก็ ทำกิจกรรมปกติเนาะเสร็จแล้วเอาเสื้อวงเครื่อง ออกมากลิ่นยังติดอยู่เลยอ่ะโอ้ทนมากต้องบอกทนมากครับกลิ่นของเขาเนี่ยหลังจากที่ลงบนเสื้อผ้าแล้วนะครับเมื่อกี้เราดมบนถ้วยเฉยเนาะถ้าลงบนเสื้อผ้าเนี่ยกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วก็จะมีความสะอาดมากขึ้นครับดีกว่าอย่างเมื่อกี้เราคิดว่าฉุนแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือกลิ่นที่สะอาดแล้วก็เป็นกลิ่นมีความไม้มีความสไปซ์ขึ้นมานิดนึงอันนี้นี่มีส่วนผสมจากซอลทะเลอะไรไหมไม่มีอ๋อไม่มีใช่ชื่อเคลียร์วอเตอร์คนจะนึกว่าเออมันจะมีความเค็มใช่ครับความทะเลต่างๆแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบความเค็มแล้วก็เวลาที่เราทำสูตรแต่ละตัวเราอยากจะบอกว่าเราไม่อยากตัวนั้นเนี่ยมีตัวนี้ยังตัดออกอย่างเวลาที่เราเจอกลิ่นผู้ชายปกติเราจะเจอความซีตรัสความส้มความมะนาวเพราะผมชอบซีตรัสจริงๆอ่ะมันจะดูสดชื่นใช่ซึ่งในเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งสีเขียวสีเขียวก็ต้องใบไม้อ๋อแต่ซีตรัสน่าจะเป็นแบบคือที่ตั้งใจไว้สีเหลืองจะเป็นสีของซีตรัสสีมะนาวเลมอนอะไรเลมอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้รอคราวหน้าว่าจะได้เอามาเป็นซีตรัสถูกใจไหมอันนี้ผลิตเสร็จยังครับกำลังตอนนี้เป็นช่วงรับพรีออเดอร์อืมใช่แจ้งราคาเรื่องตอนนี้ถ้าราคา retail หน้าร้านจะอยู่ที่2390สำหรับเท่ากันทุกตัวเลยใช่ไหมครับเท่ากันครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นความเข้มข้นระดับ Eau de Parfum มีหัวน้ำหอมอยู่ประมาณ 15-20% ทุกตัวครับผมแล้วก็ช่วง pre-order จะลด 30% โอ้ก็เหลือประมาณ 1,600 บาทแล้วได้แบบพรีเมียมทุกอย่างคือเราตั้งใจอย่างสตอรี่ด้านในด้านหลังคือมันก็จะบอกถึงที่มาที่ไปของแต่ละกลิ่นแต่ละของคอลเลกชันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ30 ml ครับ30 ml แต่ว่ากล่องนี้แบบแป๊ะมีเสียงแม่เหล็กมันก็เป็นกล่องแม่เหล็กใช่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น3ตัวแรกจาก The Reference Collection นะจาก Library of Scents จากแบรนด์ชื่อเลบองชูของผมเองก็ไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณน้องแซ่ที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับ Project ในอีพิโซดต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ